เดี๋ยวโหตัวอะไรเนี่ยงูหูน่ากลัวมากอ้าวเอ้ยโหโดนกินด้วยเป็นไงอ่ะโอ้สุดยอดเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบอทอีกแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมปนี้กันเลยนะมันชื่อว่าแมป The Silent Hill Night of the Christie นั่นเองนะคะมันเป็นแมปเกี่ยวกับผีๆนั่นเองนะคะเป็นแนวนี้เลยแนวสยองขวัญฮอลเลอร์นะคะนี่ตรงนี้มันบอกอยู่นะว่าเป็นแนวสยองขวัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับผีๆแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นผีในรูปแบบไหนนั่นเองนะคะวู้น่าสนใจมากและแมปนี้เนี่ยเพิ่งถูกสร้างมาด้วยนะในเดือนธันวาคมปี2019นั่นเองจะเห็นว่ามันมีของขายด้วยนะแต่ว่ามีเพียงแค่4อย่างเท่านั้นจะมีปืนไรเฟิลนะคะแล้วก็มีไฟฉายนะทุกคนแล้วก็มีปืน AK-47 แล้วก็ปืนมิสซอนและเชอร์ซึ่งปืนที่แพงที่สุดคือปืนมิสซอนและเชอร์นั่นเองนะคะแสดงว่าคงยิงแรงน่าดูนะแต่ว่าจะไม่ซื้อขนาดนี้นะคะเราจะมาซื้อเป็น Hunting Rifle ดีกว่านะทุกคนแค่100โลบักเองนะทุกคนจัดมาเลยตอนนี้เราก็ได้ปืน Rifle มาแล้วต่อมาซื้อไฟฉายซึ่งไฟฉายตัวนี้มันอาจจะดีกว่าตัวเก่าที่มันให้มาฟรีๆนะเราก็ลองมาซื้อกันดีกว่านะโอเคก็หมดตังค์ไปแล้วสบายใจนะฮะมาเดี๋ยวเรานะจะลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนี่ยไปเล่นกันเลยเอาล่ะตอนนี้พี่นิวก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะฮะแล้วก็มาเกิดตรงจุดแคมป์กองไฟนั่นเองนะทุกคนแล้วก็มีเต็นท์สำหรับนอนด้วยนะแต่ว่าเข้าไปไม่ได้แต่ตรงนี้ก็เป็นกองไฟแล้วเพื่อนๆเราก็อยู่เต็มเลยนะตรงนี้จะเห็นว่าในแมปนี้โอ้โหรองรับคนได้เยอะมากเลยนะคะเป็น 10-20 คนเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองตามเพื่อนไปดีกว่าแล้วก็บอกก่อนนะคะว่าไฟฉายที่พี่นิวถืออยู่ตอนนี้เนี่ยคือไฟฉายที่มันให้มาฟรีๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองใช้ไฟฉายฟรีก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนสามารถวิ่งได้ด้วยนะโดยการกดชิปนั่นเองเอาเว้ยตอนแรกเห็นเพื่อนเราเพียบเลยอะเพื่อนเราหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเห็นไฟฉายเพียบเลยนะคะแสดงว่าเพื่อนเราอยู่ตรงนู้นกันแน่นอนไปดูเพื่อนเรากันดีกว่านะโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะเห็นเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยหูโอ้ my god ทุกคนมันตัวใหญ่มากเลยนะอุ้ยดูดิโอ้โหแล้วดิทุกคนต่างมีปืนนะยิงกันกระหน่ำเลยนะทุกคนมันตัวอะไรอ่ะโอ้โหเหมือนเปรตเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันจับเราเคลี้ยงได้ด้วยเหรอโอ้โหดูทุกคนมันสามารถจับเราเคลี้ยงได้ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมันมีอีกตัวนึงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ตัวอะไรเนี่ยงูหูน่ากลัวมากอ้าวเอ้ยโอ้โดนกินด้วยเป็นไงล่ะโอ้สุดยอดเลยโอ้น่ากลัวมากโอ้ให้ตายเถอะในแมปนี้มีสัตว์ประหลาดหรือว่าผีหลายตัวมากเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ลองใช้เป็นไฟฉายเรนโบว์นะคะหรือไฟฉายที่เราซื้อมานั่นเองให้ตายเถอะพี่นิวว่ามันสว่างน้อยกว่าไฟฉายที่ให้มาจริงๆอีกนะคะเนี่ยแล้วเพื่อเราก็มาอยู่ตรงนี้กันแต่พี่นิวว่าเราลองวิ่งไปตรงนู้นดีกว่านะไปตรงที่มีเพื่อเราเยอะๆดีกว่านะคะหูนี่เราเจอตัวสัตว์ประหลาด2ตัวแล้วนะนี่ไงไอ้ตัวนี้ยิงมาเลยนะเรามีปืนไรเฟิลแล้วอ้าวหูมันมาแล้วอุ้ยเฮ้ยโหสุดยอดเลยสุดยอดเลยอุ้ยเดี๋ยวปืนยิงโดนมันปะเนี่ยเอ้ยโอ้ยมันมาทางเราแล้วโหทุกคนหนูน่ากลัวมากเลยโอ้โหมันจับเพื่อเราเคลี้ยงแล้วโอ้โหมันจับเพื่อเราทุบพื้นแล้วทุกคนดูดิตายแล้วเพื่อเราเอ้ยไอ้งูนี่มาอีกแล้วโหอะไรกันเนี่ยมันมีหลายตัวจังเลยอ่ะยิงมันยิงมันทุกคนนี่ยิงมันเล้งหูยจะเห็นว่าไอ้ขีดแดงๆด้านบนนะคะน่าจะเป็นขีดชีวิตของพวกมันนะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะให้ตายเถอะนี่แบบว่าขีดมันไม่ลดเลยนะเฮ้ยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้หูนี่ไงนี่ไงจัดไปเลยเด็กชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วปืนนี้ก็โอ้โหยิงนิทินนัดด้วยนะเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเอาเว้ยไปเจอคนแก้ผ้าเลยตรงกลางทุ่งเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะชิลเกินไปหรือเปล่านะไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ยิงเข้าไปเลยนะทำไมขีดแดงๆมันไม่ลดเลยอ่ะหรือว่ามันไม่มีวันตายแล้วจะให้ปืนมาเพื่อนี่จัดไปจัดไปเอายิงไม่ได้กระเทือนผิวหนังเลยนะฮะมันมาตรงแคมป์เราแล้วนะฮะนี่มันอยู่ตรงนี้จัดไป
มันสะเทือนผิวหนังบ้างปะเนี่ยโอ้โหมันจับเพื่อเราทุ่มเลยนะเออโหเดี๋ยวนะทำไมขีดชีวิตมันไม่ลดลงเลยเหรอเฮ้ยโหดมากเอ้ยมันล้มแล้วมันล้มโอ้มันเกือบล้มจัดการมันยังไงล่ะเนี่ยเอ้ยรู้สึกว่ามันไม่กระเทือนผิวหนังเลยนะกระสุนเรานะฮะโอ้มุมนี้ดีนะฮะนี่จัดไปเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบโหระวังมันมาทางเราด้วยนะเอ้ยโอ้มันจับเพื่อเราทุบพื้นน่ากลัวมากเลยนะฮะเฮ้ยรู้สึกว่าขีดชีวิตมันเริ่มลดลงหน่อยแล้วนะทุกคนยิงไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยไม่หน่อยมากเลยนะทุกคนแต่ว่าขีดชีวิตมันลดลงจริงๆนะฮะมุมนี้ด้านหลังไปนู่นแล้วว้ายมาแล้วระวังทุกคนระวังด้วยนะเฮ้ยเห็นแบบนี้แขนมันยาวมากเลยนะฮะยิงไปอีกนะฮะทุกคนโอ้โหโอ้ยมาแล้วโอ้โหโดนเลยโอ้ให้ตายเด้อโดนทุบพื้นจนตายบอกเลยว่าโหดมากเลยเห็นด้วยไหมเพื่อนว่ามันโหดมากฉันก็เห็นด้วยว่ามันโหดมากเลยอ่ะผีบ้าผีบออะไรเนี่ยแล้วตอนนี้เรามาเกิดตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะกว่ามันจะตายนี่ยากเย็นมากเลยนะทุกคนเจอตัวนี้อีกแล้วเหรอโอ้ my god หนีก่อนตัวอะไรเนี่ยโอ้ my god โอ้ยหนีก่อนเพื่อนหนีเราเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีปืนนี่นะเราก็จัดการมันได้ดิเอ้ยหูยมันมาแล้วนี่มันตัวอะไรอีกเนี่ยนี่แน่หื้อนี่แน่โหเพื่อนเรามาเพียบเลยนะลุมมันโหทุกคนต่างลุมยิงมันนะเอาเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันนิ่งไปแล้วอ่ะไม่ใช่มันตายเหรอเฮ้ยทุกคนมันอาจจะตายแล้วก็อุ้ยมันตายแล้วนะทุกคนหูสุดยอดเลยมากันเป็นกลุ่มเลยเนี่ยไปไหนไปกันเนี่ยไปกับเพื่อเรานี่แหละดีที่สุดแล้วอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มรู้สึกอุ่นใจดีนะตอนนี้นะเอาเฮ้ยนี่ไงมันเกิดใหม่อีกแล้วนะเกิดใหม่ไวมากแล้วก็ตายไวมากเลยทุกคนนั่นไงมันมาอีกแล้วนะแม่เกิดไวเหลือเกินโอ้โหดูมันไล่งับนี่เนี่ยโดนแล้วนะแม่ดวงข้าลุ้นจุกปากเลยไปแล้วโอ้โหน่ากลัวมากแล้วก็เกิดใหม่อีกโอ้เกิดใหม่ไวมากเลยนะตอนนี้เราก็เดินมุ่งหน้าไปนะเฮ้ยเจอกำแพงด้วยว้าวแต่ว่ากระโดดออกนอกกำแพงไม่ได้นะทุกคนรู้สึกหวาดเสียวว้ายตัวอะไรอีกเนี่ยโอ้ยทุกคนดูเนี่ยตัวอย่างกะอู้ดูดิโอ้เฮ้ยมันจับเพื่อเราชกเลยนะฮะอู้ดูดิมันตัวอะไรเฮ้ยเหมือนแมวเลยนะฮะแต่รูปร่างไม่ใช่มันมีหางเหมือนแมวเลยอุ้ยล้มลงแล้วอุ้ยมันลุกขึ้นได้หัวเอาเพื่อนเราโอ้ my god ยิงไว้นะยิงไว้นี่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ my god เอาเลยจัดไปให้ไรเฟิลหายไปเลยนะฮะอุ้ยระวังมันเกิดใหม่ด้วยนะในแมปนี้ไม่รู้ว่าจะมีทางออกสำหรับเราหรือเปล่านะฮะตอนนี้เราก็เดินเลียบกำแพงไปนะเผื่อว่าเราจะไปเจอทางออกเอาเฮ้ยมันตันแล้วนะทุกคนนี่มันแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะฮะเป็นบ้านคนนะทุกคนเฮ้ยมีตัวอะไรปะเนี่ยเฮ้ยทุกคนมานี่เรามานี่นี่มีบ้านคนอยู่เราสามารถเข้าไปในบ้านได้หรือไม่เฮ้ยว้าวเพื่อนเราสามารถเข้ามาในบ้านได้ด้วยนะมีเตียงนอนให้เรานอนโอ้รู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดที่เรามาเอาปืนได้ด้วยนะคะโอ้มีปืนแล้วฟรีๆด้วยเนี่ยเพิ่งรู้แหมไม่น่าซื้อเลยเราเอาเว้ยไอตัวนี้แล้วเหรอโอ้โหช่วยเพื่อนเราเลยเอาเพื่อนเบคอนไม่ทันแล้วโอ้เพื่อนเราสลบเลยว่าแดดดูโดนชกเขาให้เฮ้ยโอ้ my god นี่ปืนทำอะไรมันไม่ได้เลยนะโอ้ทุกคนช่วยด้วยเพื่อนโอ้เพื่อนกำลังช่วยเราอยู่นะตอนนี้เฮ้ยมันตายแล้วเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ยอมปล่อยเราอะเฮ้ยโอ้ยโอเครอดขอบใจมากเพื่อนโอ้มันน่ากลัวมากเลยนะเพื่อนขอบใจมากเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วล่ะมันจะมาเกิดใหม่ปะเนี่ยโอ้น่ากลัวมากเลยนั่นไงมันมาแล้วโอ้เพื่อนช่วยนายเพราะนายช่วยฉันแต่ปืนไรเฟิลของฉันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยนะโอ้ตายแล้วเพื่อนฉันขอโทษที่ตายแต่ปืนไรเฟิลเรานี่แบบช่วยอะไรไม่ได้เหรอเนี่ยเฮ้ยมาอีกแล้วโอ้เฮ้ยหูอะไรกันเนี่ยหูวัดเด็ดเฮ้ยปืนห่วยแตกมากอ่ะโอเคแล้วก็มาเกิดใหม่เนี่ยเฮ้ยมาอยู่ที่โรงนาโอ้โหมีโรงนาด้วยเหรอแจ่มโบ้เลยนี่เราสามารถมาแอบตัวที่โรงนาได้ปะเนี่ยว้าวในโรงนาก็มีที่แอบด้วยนะหุ้ยแล้วก็มีปืนให้เราเก็บด้วยนะทุกคนเดี๋ยวนะนี่ไงมีปืนให้เราเก็บตรงนี้นะอ่ะเก็บไว้ค่ะเป็นปืนสั้นธรรมดานั่นเองอ่ะทุกคน
ดีมากเลยอ่ะโอเคค่ะถ้าเกิดน้องๆอยากมาเล่นแมปนี้นะคะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวเข้ามาเล่นได้เลยนะขอบอกเลยนะคะว่าแมปนี้เนี่ยสยองขวัญจริงๆนะทุกคนสมกับเป็นแมปฮอลเลอร์เลยนะคะแล้วก็มีไอเทมนะให้เราสามารถแบบว่ายิงผีได้ด้วยนะก็มีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นก็มาเล่นได้เลยนะทุกคนส่วนนี้นะพี่นิวกับเหมียวช้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บพี่นิวครับพี่นิวจะไปแอบที่ไหนอีกอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะหรือว่าเราจะแอบอยู่ที่โรงนาแห่งนี้ดูดิเพื่อเราก็อยู่กันเต็มเลยนะดูดิทุกคนมันอาจจะไม่มีตัวอะไรมาที่โรงนาแห่งนี้ก็ได้นะงั้นเราจะอยู่ที่โรงนาแห่งนี้แล้วกันนะเฮ้ยอย่ามีตัวอะไรมาเลยนะ